พูดเรื่องฐานทีไหมหลักการการขึ้นรถไฟที่เมืองญี่ปุ่นแบบไหนแล้วมันต้องดูตรงบอร์ดก่อนครับว่าบอร์ดเนี่ยรถไฟมาตอนไหนครับบอร์ดใช่ฮะว่ารถไฟที่เราจะขึ้นเนี่ยเราต้องการไปที่ไหนแล้วรถไฟที่มาจอดเนี่ยมันจอดอยู่ตรงสัญลักษณ์อะไรแล้วมีโบกี้เท่าไหร่บ้างฮะเช่นว่าของเนี่ยเราจะไปเนี่ยเป็นสีแดงถูกป่ะครับสีแดงคือ special repeat แล้วก็จะมีสามเหลี่ยมนี่คืออะไรอ่ะสามเหลี่ยมก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้ครับที่พื้นสามเหลี่ยมพื้นนี้ใช่ที่พื้นทางโอเคเราให้เราอยู่ตรงนี้นะฮะเราอยู่ตรงนี้นี่คือโบกี้ที่6แสดงว่าบอกว่าคือมีโบกี้1-12ที่จะมีพวกมาคือโบกี้ที่6แล้วที่3เนี่ยก็คือเป็นสายที่เราจะต้องไปใช่สัญลักษณ์คือสายอันนี้ก็ขึ้นไปที่อันนี้ก็อีกก็คือไปมีขบวนนึงไปอีกที่นึงคือไม่ใช่ที่เดียวที่ออกต้องหันไปแล้วก็คือแพลตฟอร์มผมเหมือนกันใช่ครับมันจะมีประมาณ3-4สัญลักษณ์แล้วแต่ก็จะเจอสัญลักษณ์ไอ้กลมๆนี่คือสายอีกสายนึงใช่ครับไม่บางทีอาจจะไปสายที่เราไปก็ได้แต่ว่ารถที่จะมาจอดเนี่ยจะจอดตรงป้ายไหนตรงสัญลักษณ์ไหนแค่นั้นเองก็ต้องดูจากไว้บอร์ดเป็นหลักครับดูจากไว้บอร์ดเป็นหลักไม่มีวงกลมมีวงกลมมีสามเหลี่ยมมีลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้เราต้องยืนให้ตรงช่องนะครับยืนมันนั่งให้เท่ากันหมดเลยยกเว้นว่าพี่จะนั่งแบบสเปเชียลมันนั่งเป็นวอร์เอ็กซ์แคนดี้ตรงหน้านี้แต่ถ้าตรวจครับเพราะว่าเสียตังค์เพิ่มข้างในอย่างวันนี้เราจะไปของเราจะไปแบบสามเหลี่ยมโอ้อันนี้รถไฟอะไรเขาเรียกรถไฟอะไรในคันนี้นี่น่าจะเป็นฮารุกะฮะน่าจะเป็นฮารุกะวิ่งถึงแอร์พอร์ตครับอันนี้วิ่งสุสานนี่เลยนะชินโอซาก้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฮารุกะก็เป็น JR เหมือนกันไม่ฮะอันนี้ไปถึงชินโอซาก้าเท่านั้นครับอ๋อไปถึงแค่ชินโอซาก้าแล้วก็วิ่งมาจากเขียน JR ก็ JR กับ JR คือก็ชื่อบริษัทครับอ๋อ JR คือชื่อบริษัทก็บริษัทของรถไฟคือ JR JR นี่คือชื่อบริษัทของรถไฟครับอเวสจะแปลนะเวสจะแปลนะบริษัทนั้นนะไม่ฮะคือในพาร์ทเนี่ยค่าพาร์ทญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเยอะมากครับ JR คันไซ JR คันไซ Y พาร์ท JR คันไซคุนิคุแอเรีย JR ซันโยแอเรียพาร์ท JR มันเยอะมากครับพาร์ทมันเยอะมากญี่ปุ่นต้องรู้หมดทุกอย่างว่าแล้วแต่ละพาร์ทเนี่ยเส้นทางวิ่งไม่เหมือนกันด้วยเส้นทางไม่เหมือนกันคุณต้องมานั่งศึกษาว่าไอ้พาร์ทที่เราจะไปเนี่ยนั่งคันไหนได้บ้างนั่งคันไหนไม่ได้บ้างอีกเพราะไม่งั้นปุ๊บนั่งคันไหนไม่ได้แล้วเราไปลงเนี่ยเสียตังค์เพิ่มต่างหากครับเสียตังค์เพิ่มต่างหากใช่ทั้งที่จะได้ฟรีก็เสียไปการซื้อบัตรในญี่ปุ่นเนี่ยเราซื้อครั้งเดียวเราก็ใช้ได้ทั้งวันเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับแบบไหนก็ซื้อแบบไหนกันที่เขาใช้กันอันนั้นมันคือวันเดย์พาร์ทครับวันเดย์พาร์ทอันเสียที่เราเลือกอย่างเงี้ยคนกระดิ่งเนี่ยจะไม่มีพาร์ทแบบเหมาวันจะมีเป็นพาร์ทแบบว่าที่ผมบอกคือมันมี JRY พาร์ท JR Kansai พาร์ทมันก็มีแบบอีกหลายวันด้วยอย่างถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะมีแบบ JR Kansai พาร์ทขั้นต่ำก็ของมัน200 เยน2,200 เยนก็600-700 บาทซึ่งมันต้องไปนั่งทำเรื่องไปนั่งซื้อที่ตั๋ว JR ออฟฟิศอีกแล้วพาสปอร์ตไปเปลี่ยนเป็นตั๋วมาอีกโอ้ใช้พาสปอร์ตซื้อเหรอใช่ครับอ๋อเรา9:30นี่แหละครับอันนี้นะครับที่เราไปโอ้นี่วิ่งถึงเกียวโตเลยเหรอละคันนี้ครับโอ้วิ่งถึงเกียวโตอันนี้จะเป็นสเปเชียลลิควิดครับคือจะจอดสถานีน้อยถึงเร็วที่สุดสเปเชียลลิควิดอย่างเราเข้าไปแล้วเราเข้าใช้เวลาเกือบชั่วโมงนึงในการเดินทางไปเกียวโตแต่อันนี้ใช้เวลาประมาณ28 นาทีครับจริงเหรอโอ้สำหรับทั่วไปเวลาชั่วโมงนึงนะครับวิ่งแต่คันนี้สเปเชียลลิควิดก็คือจอดน้อยสถานีจอดสถานีน้อยลงครับซึ่งทำให้ย่นระยะเวลาได้เร็วขึ้นนะครับเป็นรถสายยาวสายขนาดกลางนะฮะนี่ครับถ้าว่างแล้วก็นั่งได้เลยโอ้ว่างหรือเปล่าเจ็ดโมงเดี๋ยวนั่งข้างในเลยให้ว่างเลยไม่ว่างเลยนะครับ